สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การทำ Relax Smile ซึ่งมันก็คือวิธีหนึ่งในการรักษาสายตานะคะโดยใช้ Femtosecond Laser แล้วก็เป็นแผลเล็กขนาดประมาณ2มมข้อดีก็คือมันฟื้นตัวไวอาการตาแห้งก็จะน้อยกว่าแบบอื่นเพิ่งทำเมื่อวานตอนประมาณบ่ายโมงแล้วก็ตอนนี้ผ่านมา1วันคือวันแรกอะก็แค่รู้สึกแบบเคืองเคืองตาเหมือนตาแห้งก็หยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆกลับมาบ้านก็หยอดยาฆ่าเชื้อวันละ4ครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนไม่มีอะไรก็นอนเยอะๆในวันแรกซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถนัดอยู่แล้วไม่มีปัญหานอนตื่นมาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ปวดไม่ใดๆแค่เหมือนแบบรู้สึกเหมือนตาแห้งแล้วก็หยอดน้ำตาเทียมก็คือเรามองเห็นแต่ว่าภาพมันยังไม่ชัดอารมณ์แบบดู YouTube แล้วความละเอียดมันยังไม่แบบ Full HD อะไรเงี้ยวันนี้ไปหาหมอมาหมอก็ดูแผลให้แล้วก็บอกว่าแผลโอเคนะคะแค่ระวังอย่าให้น้ำเข้าตาป้องกันการติดเชื้อแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเปลือกตาเช้าเย็นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแค่แบบใส่แว่นกันแดดเวลาที่จะต้องเจอแสงหรือว่าออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเพราะว่าตามันยังแบบเซนซิทีฟอยู่ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือหยอดน้ำตาเทียมทุกๆ15นาทีจะหยอดทีแบบ5นาที10นาทีก็ได้แต่ว่าห้ามเกิน15นาทีต้องหยอดละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปยิ่งช่วงวันแรกๆเขาเน้นย้ำมากว่าจะต้องหยอดบ่อยหยอดทีเนี่ยประมาณสัก1เดือนหลังจากนั้นไปก็ค่อยๆแบบห่างออกไปไม่ต้องหยอดบ่อยเท่าเดิมก็ได้หมอนัดตรวจอีกทีตอนครบ1สัปดาห์1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนสำหรับคนที่ยังลังเลตัดสินใจไม่ได้ว่าแบบจะทำดีไม่ทำดีกลัวการผ่าตัดอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากเรียกว่าการผ่าตัดเลยเพราะว่ามันเร็วมากมันแบบนอนปุ๊บถ่างตาปุ๊บเจอเลเซอร์ประมาณ26วินาทีหมอคีบเอาสิ่งที่จะต้องเอาออกประมาณอีก10วินาทีนั่นแหละเสร็จเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะปวดหลังจากที่ยาชาหมดฤทธิ์อะไรเงี้ยแต่พอยาชาหมดฤทธิ์มันก็ไม่ได้รู้สึกปวดมันแค่รู้สึกเหมือนเวลาเราตาแห้งมากๆแล้วลืมตาไม่ขึ้นแค่นั้นแหละแล้วซึ่งนอนไปแป๊บเดียวก็หายเรียกได้ว่าเป็นการผ่าตัดที่รวดเร็วที่สุดในชีวิตแล้วก็การดูแลตัวเองหลังทำอ่ะง่ายมากก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันคราวหน้าบ๊ายบาย